าชาติไทยมีแถลงการณ์ล่าสุดออกมานะคะเรื่องท่าตามประชวนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขณะประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่9ค่ะโดยเนื้อหาของแถลงการณ์นั้นระบุว่าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการโดยรวมทรุดลงได้สิ้นพระชนลงแล้วเมื่อเวลา 19:30 นของวันนี้สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย24 ตุลาคม พ.ศ. 2556ค่ะสักอีกสักครู่หนึ่งนะคะคณะแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจะมีการแถลงล่าสุดนะคะซึ่งทันทีที่แถลงนะคะเราจะตัดบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามการแถลงจากคณะแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปค่ะ